ับเข้าสู่รายการหัตถจิตนะคะสำหรับในช่วงนี้ค่ะที่บอกว่าวันนี้เลขลับผลรวมกับสัญญาเลขบัตรประชาชนนะคะ3ตัวท้ายนะคะก็นำมาบวกรวมกันเนี่ยให้ได้เลข1ถึงเลข9เท่านั้นนะคะแล้วก็ในส่วนของการวิเคราะห์นี้ก็ตั้งแต่วันนี้จนถึงประมาณ9พฤศจิกายน1เดือนด้วยกันครับเก็บไว้เฉพาะตัวนะฮะสำหรับท่านที่ศรัทธาท่านที่สมถะก็ฟังแล้วผ่านเลยแต่ถ้าเก็บไว้เนี่ยมันก็เป็นเข็มทางแนวทิศไม่มีทุกอย่างนะฮะที่จะเกิดนะใครที่ดูตามสภาวะพยากรณ์วิเคราะห์อะไรต่างๆมันจะเป็นไปตามเป๊ะๆไม่มีทางหรอกแต่สิ่งที่เหลือไว้ก็คืออยากให้ท่านเนี่ยเอาไปใช้เป็นอุทาหรณ์เตือนสติว่าอย่าประมาทนะถ้ามันเกิดเราจะได้ระวังแต่ถ้าไม่เกิดนะฮะเราก็ควรจะใช้สติเนี่ยควบคู่กับการกระทำไปด้วยสติการกระทำนี่สำคัญถ้าเราคิดว่าคิดดีทำดีไม่พอนะฮะต้องแผ่เมตตาแล้วก็สร้างกุศลเยอะเพื่อเป็นแรงก่อแก้วกระแพงกายให้ผ่านพ้นวิกฤตแรงๆได้บ่อยๆครั้งสวดมนต์นั่งกรรมฐานเจริญสมาธิอันนี้สุดยอดวิชาทั้งปวงนะบอกว่าต้องเป็นคนดีคิดดีปฏิบัติดีด้วยสิ่งต่างๆก็จะได้ส่งผลปฏิหาริย์ให้กับตัวเราเองเลขมี13หลักเลขประจำประชาชนเนี่ยให้ใช้3ตัวท้าย3ตัวท้ายมารวมกันอย่าง1 2 3ค่ะกลายเป็น6กลายเป็น6 6 6 6กลายเป็น19 19 9 18กลายเป็น9ไงกลายเป็น9อ่ะถ้าเกิดว่าเป็นเลขถ้าบวกแล้วได้เนี่ย2หลักนิ้วเนี่ยนิ้วจะไม่เท่ากันนะถ้าได้2หลักนะให้เหลือหลักเดียวเหลือหลักเดียวให้เหลือผลรวมอันเดียวห้ามเหลือ2หลักนะจับให้ได้2หลักนี้ท่านไม่มีนะการวิเคราะห์เลขอาจารย์มันบอกไม่ครบค่ะนะแล้วก็ใครจะส่ง SMS เข้ามานะคะก็สามารถที่จะให้อาจารย์ได้วิเคราะห์เรื่องราวของเลขประชาชนได้นะคะก็พิมพ์ HJตามด้วยคำว่านะคะเลขประชาชน3ตัวท้ายคำถามชื่อนามสกุลก็ส่งมาที่4221606นั่นเองแต่ว่าตอนนี้เลขลับผลรวมกันบ้างดีกว่าพยายามเลข1เลข1นิ้วไม่ใช่เท่ากันทั้งหมดนิ้วนิ้วไม่เท่ากันไม่ได้นิ้วไม่เท่ากันค่ะเอามาเลข1กันบ้างดีกว่าเลขลับผลรวมนั้นเลข1ครับเป็นยังไงกันบ้างคะอาจารย์เลข1นะฮะท่านผู้ชมนะฮะหลังจากที่ท่านได้ชมรายการมาระยะเวลานึงแล้วทางรายการจิตเนี่ยจะนำเสนอเรื่องราวของเรื่องเลขลับผลรวมนะฮะมีบทบาทกับส่วนหนึ่งนะต้องใช้ส่วนหนึ่งไม่ใช่ทุกส่วนนะท่านอย่ารวมว่าต้องเป็นอย่างนั้นตามลิขิตไม่ใช่เราเป็นแนวทางเข็มทิศนะฮะเพื่อให้มีสติคิดดีทำดีก่อนนะครับแล้วเลขพวกนี้มันจะเป็นเลขทำให้นะเรามีความมั่นใจนะให้ใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่ามากขึ้นเอาดูกันเลขหนึ่งเลขลับผลรวม3ตัวท้ายในบัตรประชาชนส่งผลให้คนที่เป็นเจ้าของผลลัพธ์เลขรวมเลขหนึ่งเนี่ยฮะเป็นคนซื่อตรงมากขึ้นซื่อตรงกับคนรักมากขึ้นใครที่มีเลขลับผลรวมอย่างเช่นเลขอะไรรวมกันแล้วได้หนึ่งศูนย์อะไรหนึ่งนะฮะแล้วก็เก้าหนึ่งค่ะนะฮะก็เป็นสิบเก้าหนึ่งศูนย์ก็เหลือหนึ่งเลขพวกนี้นะฮะคือท่านผู้ชมพอรวมแล้วปุ๊บเนี่ยเลขหนึ่งเริ่มซื่อตรงมากขึ้นกับชีวิตคู่คนครองรักใครที่รักกันไว้แล้วขัดข้องหมองใจขัดแยกกันเอาบัตรประชาชนของแฟนมาดูเอาของเรามาดูมันจะมีเหตุพวกนี้เกิดขึ้นบ่อยๆอันนี้ความเชื่อนะฮะมันไม่ได้อยู่ว่าจะเชื่อทุกคนถ้าเชื่อแล้วเนี่ยเอาไปปฏิบัติก็ดีแต่ไม่ปฏิบัติก็ระวังไว้แค่นั้นเองแล้วเราถ้ามีสตินิดนึงเราควรจะพาคู่ครองคนใกล้ชิดของท่านเนี่ยฮะไปสร้างพระอุโบสถไปเติมน้ำมันตะเกียงหรือว่าไปทำสิ่งดีๆกับชีวิตให้มีคุณค่ามากขึ้นอย่างน้อยก็ถวายเทียนคู่ก็ได้เพราะเลขหนึ่งก็บอกว่าจะมีปัญหาเรื่องคู่รักคนครองเรือนภายในครอบครัวหรือมิตรภาพดีๆกับพี่ๆน้องๆเนี่ยจะทำให้ขัดข้องหมองใจเรื่องทรัพย์สินเกิดขึ้นแน่ๆที่สำคัญใครก็ตามถ้าจะไปลงทุนช่วงนี้ต้องระวังเป็นพิเศษกับเลขลับผลดวงเลขหนึ่งนะครับมีโอกาสนะถูกโกนจากญาติจากเพื่อนทันทีเลขหนึ่งครับต้องระวังครับนะต่อมานะคะเลขและผลรวมได้เลขสองค่ะเลขสองนี้บ่อยครั้งเหลือเกินที่จะมีโชคลาภอย่างเป็นกอบเป็นกำแล้วถ้าท่านใดที่จะลงทุนปรากฏว่านะกำไรลงสิบนะกำไรถึง13 14 15คือกำไรเกินครึ่งประมาณนั้นเลยนะฮะบ่อยๆครั้งอะไรที่คิดว่าตัวเองต่อยอดของเก่าธุรกิจของเดิมที่จะรอตัวตั้งแต่ต้นปีหรือจะรอตัวตั้งแต่ต้นเดือนมายังหาทางออกมาเจอเลขความสว่างสวายกับเลขลับผลรวมเลข2ภายในเดซเซนกำลังจะเปิดทิศเปิดทางให้ท่านเนี่ยเดินทางอย่างได้แบบสบายใจมากขึ้นช่วงนี้ไหว้วานคนได้ดีคือว่าอาจารย์เนี่ยเลขลับผลรวมเลข2อาจารย์บอกน้องมุ้ยไปทำตรงนี้นะเป็นรายการนะไปจัดการผมตรงนี้เขาบริวารช่วงนี้มันดีมาเกื้อกูลทำไรเห็นอกเห็นใจมากขึ้นแต่มีข้อแม้ระวังรถลาหรือแม้แต่อุบัติเหตุเกิดขึ้นจากโทรศัพท์มือถือกระเป๋าเงินกระเป๋าสตางค์หาย
เอกสารที่ดินสำเนาบัตรไปแล้วถูกคดถูกโกงเอาไปใช้ในทางที่ผิดมันมีปัญหาเรื่องเอกสาร มันมีปัญหาเรื่องอุบัติเหตุเล็กๆไม่ถึงขั้นชีวิตแต่ก็ต้องระวังชีวิตเราเป็นพิเศษครับเลข2ตามนั้นเลยนี่นะใครมีลูกน้องบริวารอยากไหว้วานใครนี่มีโอกาสดีๆจะไปไหว้ใครไม่มีไม่มีครับมาเลข3กันบ้างดีกว่าผลรวมได้เลข3ค่ะเลข3เค้าบอกว่าต้นไม้เปรียบเสมือนกาวฝากเราไม่ใช่เป็นกาวฝากนะต้นไม้มีกาวฝากนั่นเองเหมือนเราถูกเอาเปรียบจากถ้าเป็นงานก็คือผู้ใหญ่บริวารมิตรภาพที่ดีกับเพื่อนฝูงเอ๊ะทำไมนะชีวิตฉันนะทำงานตอนนี้ปรากฏว่าถูกเอารัดเอาเปรียบเสียเหลือเกินมีบ่อยๆกับเลขรับผลรวมเลข3ฉะนั้นอะไรที่เป็นการเอาเปรียบถอยซะห่างซะช่วงนี้ไม่ต้องคุยกับเพื่อนเยอะไม่ต้องเจรจากับพี่น้องมากขัดแย้งครับขัดแย้งท่องไว้ในใจแล้วทำไงดีรัดกุมอย่างมีสติแล้วก็ใช้นะการรวบรวมพลังภายในเรารวบรวมพลังจิตเราให้ใช้กรรมฐานสมาธิใครที่เคยนั่งกับศีลไฟเตโชธาใครที่อบรมกรรมฐานวิปัสสนาเนี่ยไปฟื้นซะฟื้นแล้วก็ไปปฏิบัติต่อเดินต่อสิ่งต่างนั้นจะทำให้ท่านราบรื่นกับชีวิตได้มากขึ้นดังนั้นเลข3ก็ว่าอย่ารับปากรับคำเรื่องการเงินช่วงนี้มีปัญหาอาจจะต้องขัดข้องหมองใจเพราะเรื่องการเงินซึ่งกันและกันฉะนั้นนะช่วงนี้อย่าเพิ่งกู้ใครจะกู้สินเชื่อสินทรัพย์กู้บ้านกูซื้อคอนโดไม่ได้เลยนะครับกูต่อเติมบ้านใหม่ช่วงนี้มีปัญหาเว้นไปสักอาทิตย์2อาทิตย์ก่อนแล้วค่อยทำนะฮะกระซิบต่อเลยว่าแล้วก็ทำเลข3จำไว้นะครับต่อมาค่ะเลขรับผลรวมนะบัตรประชาชนเลข4ค่ะเลข4เป็นโอกาสดีของท่านแล้วนะท่านกำลังจะได้คู่รักคนของรักคนของเรือนหรือแม้แต่หนุ่มโสดสาวโสดกำลังจะได้ข่าวดีเข้ามาเป็นคู่ของคนใกล้ชิดคนที่มีคู่อยู่แล้วกำลังจะได้บุตรและบริวารเป็นผู้หญิงครับเป็นผู้หญิงด้วยนะผมบอกเลยว่าถ้าใครมีคู่นะแล้วเลขรับผลรวมนะเป็นเลข4นะผมวิเคราะห์เลยว่าอาจจะได้นะถ้ามีทายาทในช่วงเดือนนี้จะได้ลูกสาวใครอยากได้ลูกสาวช่วงนี้แต่ลูกชายรอก่อนนะลูกชายต้องรอก่อนนะเลข4แล้วที่สำคัญก็ว่าจะได้ข่าวดีจากมิตรภาพคนทางไกลได้แบ่งสินทรัพย์มรดกม้วยเลขอะไรหนูเลข4พอดีเลยค่ะนะครับมาม่าจะแบ่งทรัพย์ก้อนใหญ่ก้อนโตให้นะครับอาจจะได้ขับเบนซ์นะจากเคยขับ BM มาก่อนนะวันนี้ฮอนด้าก่อนดีกว่าครับนั่นแหละก็จะได้ขึ้นมาอันนี้เรื่องจริงคือใครที่มีเลข4บอกว่าแรงปรารถนาอะไรแต่ว่าเสี่ยงโชคมีถูกโชคลาภอีกแล้วนะครับมา 10% ก่อนนะครับนะมาแต่นั่นแหละครับมีลุ้นโชคลาภกันมีลุ้นโชคลาภนะครับเลข4อ้าวผ่านไปเลข5เลข5บ้างค่ะผลรวมเลข5ค่ะเลข5ที่ชอบนะเป็นวันเกิดผมแต่ไม่ใช่บัตรประชาชนผมจะไม่ใช่เลขรับผลรวมบัตรประชาชนผมนะครับเป็นของคนอื่นๆแล้วก็แฟนรายการทางบ้านนะหรือแม้แต่คนที่ชมรายการอยู่ก็ตามเลข5นี้เป็นยังไงเค้าเรียกเลขอาถรรพ์เลขเป็นคนที่เก็บตัวมากขึ้นปีกวิเวกมากขึ้นแล้วก็มีโอกาสที่จะนะฮะดื่มด่ำกับคดีฟาร์มครับ อาจจะต้องขึ้นลงขึ้นศาลแต่ฟังไว้ก่อนนะฮะเราถ้าถูกฟ้องคดีฟาร์มขึ้นศาลหรือแม้แต่มีฟาร์มซึ่งกันและกันระหว่างเพื่อนบ้านหมู่ญาติใกล้ชิดหรือว่าที่ทำงานก็ตามกับคนที่เป็นหัวหน้าก็ดีลูกน้องคนรอบข้างก็ตามมีโอกาสที่จะผ่านพ้นในทิศทางที่ดีคือไม่เสียเปรียบแล้วมีชัยชนะเกิดขึ้นฉะนั้นเนื้อหอมมากรอบเดือนนี้กับรอบเดือนหน้าเลข5ต้องระวังเรื่องคดีความต้องระวังเรื่องการเจรจาแล้วก็แต่ได้เปรียบนะที่สำคัญระวังอย่างเดียวระวังจะต้องป่วยเจ็บหนักก็โรคหวัดอะไรเงี้ยภูมิแพ้นะหรือเกี่ยวข้องเรื่องของกระเพาะอาหาร 2-3 อย่างที่บอกมาเนี่ยเป็นบ่อยๆกับบุคคลที่มีเลขรับผลรวมเลข5ครับท่านต่อมานะคะมาที่เลข6กันบ้างค่ะเลข6นะฮะเลข6นะฮะก็บอกว่าเป็นคนที่อะไรดีเป็นคนที่6แล้วกันนะครับเลขรับผลรวมเมื่อรวมกันได้แล้วเลข6เนี่ยเสมือนเรากำลังจะรวมทิศทางของคนที่เข้ามาในธุรกิจเข้ามาในบ้านเรือนของเราหรือญาติพี่น้องที่แตกแยกจากกันเนี่ยเอามารวบรวมกันได้ช่วงนี้เป็นเลขศิลานีคือพูดง่ายว่าอะไรก็ตามเป็นคนกลางเป็นคนคิดให้คนอื่นเขาตัวเองยังไม่รอดแต่ว่าคนอื่นรอดไปแล้วฉะนั้นเสียใจนะครับที่ว่าคิดจะลงทุนในช่วงนี้ใครที่เลข6ลงทุนเนี่ยมีทางเดียวซื้อที่ซื้อทางหรือว่าซื้ออสังหาริมทรัพย์นะช่วงนี้ขาขึ้นแต่ถ้ารถดาต้องระวังอุบัติเหตุนะฮะถอยมาปุ๊บเหี่ยวชนทันทีเลยนะแล้วถ้าถอยมาก็เรื่องท่านเลยกันนะฮะไม่เชื่อก็แล้วแต่ท่านถ้าเลข6เนี่ยเอาไปใช้ในเชิงธุรกิจก็คือเลขที่ปรึกษาสถาบันการเงินที่ทางต่างๆการจัดการคนอื่นแล้วดีแต่จัดการตัวเองกับเรื่องต่างๆแล้วเนี่ยมีผลเสียเลข6นี้กับว่า
ระวังนิดหนึ่งกับมิตรภาพนะฮะศัตรูอยู่ในหมู่มิตรจะเจอบ่อยๆฉะนั้นต้องระวังคำพูดการจริยาอยู่ใกล้เพื่อนระวังความคิดจำได้แค่นั้นก็มันอยู่คือถ้าใครมีมิตรระวังแล้วกันว่าน่าจะมีศัตรูได้ใช่ครับคือเงียบๆซื่อๆใสๆเนี่ยสุดท้ายแล้วอาจจะเป็นศัตรูนะพกมีดนะครับนะพกมีดเตรียมจอบพกปืนเตรียมยิงต้องระวังไม่ถึงขนาดนั้นท่านผู้ชมผมก็บอกให้ท่านฟังว่าท่านระวังแค่นั้นเองนะสิ่งที่ระวังไม่ใช่ระแวงทุกครั้งที่จะทำอะไรให้มีสติกับตัวเองทุกครั้งมันก็จะผ่านลื่นไหลได้ดีนะครับต่อมาค่ะมาผลรวมเลข7กันบ้างอีก3ตัวเลขเลข7นี่เป็นไงเลข7นี่สุดยอดความเป็นชนะขั้นใดก็ตามนะถ้าเป็นนักเรียนนักศึกษานิสิตนักศึกษานักเรียนก็ตามนะฮะดังนั้นเดี๋ยวนี้เด็กก็มีบัตรประชาชนและคุณแม่ลองเอามาดูอย่าบอกน้องกันนะการที่วิเคราะห์ไม่บอกว่าพยากรณ์ว่าต้องได้อย่างนู้นอย่างนี้แต่มันอาจจะมีแนวโน้มก็ได้เลขเกียรติเลขชัยชนะใครจะสอบเทียบนะฮะเรียนโอเน็ตนะสอบโอเน็ตใช่ไหมใช่ค่ะหรือแม้แต่ทำผลงานนะถ้าเป็นข้าราชการครูก็ทำผลงานเทอมนี้นะฮะช่วงปิดเทอมอยู่เนี่ยพอผ่านพ้นไปทำเลยลุยเลยนะฮะเลขเกียรติเนี่ยผลงานได้ตั้งแต่แรกเริ่มเลยตั้งแต่เรานะเจตนาเราทำเนี่ยคือทิศทางรู้สึกมันโล่งๆโปร่งใจไงก็ไม่ทราบแต่อย่าลืมนะฮะไอการใช้ให้เกิดประโยชน์เนี่ยมันต้องควบคู่อย่างมีสติแล้วก็มีสติปัญญานะให้เฉียวฉลาดด้วยไม่ใช่ซึมเรื่องไปแล้วก็ฉันมีเลขเจ็ดฉันต้องชนะไม่ใช่อย่าเชื่อเรื่องพวกนี้ไปเชื่อเรื่องของการทำที่แท้จริงแล้วค่อยมาเปิดตัวเลขดูเอออาจารย์เขาว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆลองดูก่อนนะลองทำดูทำผลงานสอบต่อหรือทำเรื่องของตำรับตำราเขาว่าเลขสำหรับครูบาอาจารย์นั่นเองเป็นเลขครูเลขเจ็ดนะครับผ่านไปต่อมาค่ะผลรวมได้เลข8ค่ะเลข8นะฮะเขาบอกว่าในตำรับตำราเตโชที่เขาบอกเขาก็คือตำรับตำราผมนะฮะอ้างเอ่ยถึงว่าถ้าเลข8เนี่ยเมื่อเข้ามาในชีวิตท่านใดนะที่มีเลขรับผลรวมภายในบัตรประชาชน3ตัวท้ายรวมได้8นั่นแสดงหมายถึงว่าซิกเซนลางสังหรณ์มีเยอะขึ้นใครที่กำลังจะปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิช่วงนี้ไฟเขียวไปซะนะฮะรับปากรับคำไปได้ใครที่บนบานศาลกล่าวนะฮะต้องแก้ไขสินบนมิฉะนั้นมีผลเสียเพราะว่าท่านเองท่านไปยึดติดไงพอใจมันยึดติดจริงๆเนี่ยแรงสินบนยังไม่เกิดขึ้นท่านก็รู้สึกว่าอึดอัดใจนะมีวิธีเดียวพยายามแผ่เมตตาก่อนและนั่งกรรมฐานสมาธิให้บ่อยๆครั้งมากมื้นต่อการอภัยทานให้สัตว์และช่วงนี้ไกลๆกินเจทานเจยิ่งดีคือเลขอื่นก็ทานได้แต่เลข8เป็นพิเศษนิดหนึ่งมังสาก็ดีเจก็ได้ลองทำดูผลดีจะมาในหน้าที่การงานและการเงินของท่านนั่นเองครับเอาละมาสุดท้ายค่ะเลขและผลรวมได้เลข9ค่ะสุดท้ายท้ายสุดเลข9เลข9เป็นเลขที่กลมกลืนนะเป็นเลขประสานสมรรถฉันท์ความคิดแล้วยังมีส่วนที่เขาบอกว่าถ้าจะให้ทำอะไรสักอย่างเลข9เลขผู้นำเลข9แก่งเกินไปครับถ้าทำเป็นผู้นำได้แต่ว่าสุดท้ายแล้วก็เสมอตัวถ้าท่านทำแล้วนะฮะว่าทำแล้วอย่างให้รวดเร็วให้จริงจังระวังข้อผิดพลาดแค่นั้นเองข้อเล็กๆข้อผิดพลาดมักจะมาผ่านหน้าบ้านผ่านเรือนท่านบ้านตลอดวิธีเดียวก็คือรัดกุมสักนิดนึงระวังเรื่องของการเจรจาข้อตกลงต่างๆหรือถ้าเป็นไปได้เนี่ยให้ท่านพยายามนะเจริญวิปัสสนานะแล้วก็เมื่อรับปากรับคำแล้วก็ต้องปฏิบัติอย่างต่อเนื่องใหญ่น้อยเนี่ยฮะถือศีล8นะในวันพระใหญ่สัก2ครั้งภายในเดือนนี้นะภายในเดือนนี้แล้วก็เดือนหน้าด้วยยิ่งดีเลยนะครับในช่วงกฐินอะไรเงี้ยพอทำไปแล้วเนี่ยผลดีจะเกิดขึ้นกับคนที่มีเลข9ทันทีครับตามนี้เลยครับ9ตัว9อย่าง9ชนิดค่ะนี่แหละนั่นคือเลขและผลรวมของเลขบัตรประชาชน3ตัวท้ายนะคะก็ในส่วนการวิเคราะห์เนี่ยประมาณ1เดือนก็คือตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่9พฤศจิกายนนะคุณผู้ชมรับทราบก็ต้องแบบเค้าเรียกว่าปฏิบัติกันด้วย9แรกก็สำเร็จ9สุดท้ายก็รวยนี่แหละนะคะก็เป็นข้อควรระวังกันแต่ว่าใครที่มีคำถามต่างๆอยากจะให้อาจารย์ได้วิเคราะห์เรื่องราวนะเลขบัตรประชาชนหรือว่าทุกเรื่องราวก็ตามเนี่ยส่งเข้ามานะที่4221606ได้แล้ววันนี้5ท่านผู้โชคดีนะคะมีโอกาสได้รับล็อกเก็ตบรมครูพระพิราบนะคะวันนี้อาจารย์จะมอบให้ถึง5ท่านด้วยกันฉะนั้นส่ง SMS เข้ามาลุ้นกันเดี๋ยวประกาศรายชื่อผู้โชคดีท้ายรายการพักกันสักครู่ค่ะครับ